เรื่องเล่าเช้านี้6:30 นท่านผู้ชมเราว่ากันต่อไปเอามาดูประเด็นการนำตัวเข้าขั้นตอนกระบวนการอย่างที่ทราบกันนะครับท่านผู้ชม18ผู้ต้องหาในคดีดีไอคอนซึ่งเป็นชุดแรกตำรวจยืนยันว่าอย่างนั้นอยากท่านผู้ชมดูภาพก่อนจะมาถึงวันนี้ได้ทราบอย่างที่ผมแจ้งไปว่าตำรวจสอบสวนกลางเขาเปิดเป็นวอร์รูมนะค่ะวอร์รูมบนอาคารสอบสวนกลางมีผู้ช่วยผบ.ตร. อัครเดชพิมลศรีรวมถึงผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางจิรภพภูริเดชบัญชาการอยู่เนี่ยท่านผู้ชมเป็นภาพในวอร์รูมนี่วันที่เราติดตามกันวันนั้นจำได้ใช่ไหมก็เป็นภาพบรรยากาศการทำงานแล้วก็การวางแผนการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ค่ะปฏิบัติการหนุมานถล่มกรุงดิไอคอนรวบกลางวงเทวดาแล้วนี่คือวอร์รูมของทีมงานหนุมานเตรียมจะถล่มกรุงดิไอคอนก่อนที่จะไปรวบบอสพอวรัตพลกลางวงเทวดาที่สคบคาบ้านเลยท่านผู้ชมเนี่ยค่ะซึ่งก็จะเห็นนี่มีจอมีอุปกรณ์พร้อมเลยรายงานจากจุดต่างๆนี่แล้วก็มีการเช็คลิสต์เลยหมายจับจากสารยาได้มาแล้วพร้อมกับหมายค้นอ้าวชุดปฏิบัติการหนุมานเข้าไปตามจุดต่างๆรายงานเข้ามาจับแล้ว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 นี่ทำการตายด้วยแจ้งข้อมูลความครบอันนี้เป็นนิมิตใหม่ของตำรวจในยุคพลเวกิจรัฐพันเพชรและเราอยากเห็นแบบนี้ในคดีสำคัญสำคัญเป็นต้นว่าคดี call center ค่ะนี่จริงๆนะไอ้พวกมิจฉาชีพ call center เนี่ยเห็นแบบนี้อันนี้ต้องชมกันนะและอย่างที่บอกไปได้ตัวครบทั้ง18คนตามหมายจับพร้อมกับหลักฐานของกลางในคดีซึ่งคงได้มาจากหมายค้นนี่นะครับท่านผู้ชมกระทั่งเมื่อวานนี้เราได้ทราบรายงานว่าคืนวันนั้นหลังจากได้ตัวมาครบทั้ง18คนตั้งแต่กลางดึก16ตุลาหลังจากนั้นตำรวจได้ทยอยเอาหลักฐานทรัพย์สินต่างๆมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถนนพหลโยธินแล้วก็แยกสอบปากคำในคืนเมื่อวันพุธต่อเนื่องวันพุธคืนวันพุธต่อเนื่องวันพฤหัสใช่ไหมแยกสอบปากคำ14ชั่วโมงแต่ละบอสมีทนายความส่วนตัวประกบผู้ต้องหาส่วนใหญ่ขอให้การในชั้นสอบสวนคือให้การในเบื้องต้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและจะขอให้การในชั้นสอบสวนไม่ขอให้การในชั้นสอบสวนจะไปขอให้การในชั้นศาลตามความคาดหมายที่เราบอกไปอะระหว่างสอบปากคำมีการนำผู้ต้องหาผัดเปลี่ยนไปพักที่ห้องควบคุมที่อาคารประชาอารักษ์กองบังคับการกองปราบปรามแยกห้องขังชายหญิงและตำรวจก็ยืนยันมันไม่มีห้องขัง VIP นะนั่นก็แปลว่าจะเป็นห้องที่ต้องนอนกับพื้นและชุดที่เอามาชุดไหนก็ใส่ชุดนั้นนั่นแหละก่อนจะเอามาสอบปากคำต่อในช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมกระทั่งเมื่อวานนี้ตอนเช้าทนายความของบอสพวรัตน์พลก็คือนายวิทูลเก่งงานบอกนะครับว่าบอสพอก็ยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันคำให้การเดิมเช่นเดียวกับที่กับให้การไว้เมื่อวันที่12ตุลาค่ะกรณีตำรวจคัดค้านการประกันตัวก็เป็นสิทธิตำรวจแต่ณเวลานั้นทนายความบอสพอบอกเตรียมหลักทรัพย์สำหรับยื่นประกันตัวในชั้นศาลให้กับบอสทั้ง18คนเลยใช่ค่ะจะไปยืมเงินมาจากไหนเนี่ยเตรียมจะให้ยื่นขอประกันตัวทั้ง18บอสเลยใช่ไหมใช่ค่ะโดยจะแถลงสารว่าผู้ต้องหาไม่ได้มีพฤติการหลบหนีตั้งแต่ต้นมารายงานตัวและยินดีมาให้ปากคำตั้งแต่วันที่12ตุลาและจะเสนอกับศาลว่าจะขอมารายงานตัวทุก5วันเพื่อให้ตำรวจมั่นใจว่าจะไม่หนีแน่นอนเพื่อชี้ให้ศาลเห็นว่าพฤติการผู้ต้องหาไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนีแต่ถูกตำรวจบุกไปจับถึงที่สคบมีหลักฐานบันทึกเอาไว้ทุกอย่างเชื่อว่าเป็นเหตุเป็นผลเพียงพอให้ศาลรับฟังส่วนหลักทรัพย์ล่ะหลักทรัพย์ที่เตรียมไว้เนี่ยเป็นการไปหยิบยืมเพื่อนของผู้ต้องหาค่ะเนื่องจากว่าบัญชีของผู้ต้องหาเนี่ยถูกอายัดนะคะกังวลไหมถ้าเกิดไม่ได้ประกันตัวในชั้นศาลไม่มีผู้ต้องหากังวลใจถ้าไม่ได้รับการประกันตัวมองว่าเป็นแค่การเปลี่ยนที่นอนเพราะชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปสำหรับข้อเก่าหา2ข้อเก่าหานี่ให้การปฏิเสธหรือปฏิเสธดีครับปฏิเสธดีครับยอมรับไม่ได้ดีครับย
ยอมรับในงานเข้าเลยนะแต่ค่ะเห็นว่าวันนี้ทางด้านของตำรวจก็คัดค้านการประกันตัวด้วยคือเรากังวลไหมคะเรื่องของการเอาหลักทรัพย์มาประกันตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กังวลน่ะก็คัดค้านท่านก็คัดค้านไปเดี๋ยวเขาโคโจฝากทางที่ศาลก็ไปยื่นที่ศาลได้คือเราจะให้เห็นให้ท่านเห็นว่าตั้งแต่เรามาหรือตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยจะมารายงานตัวทุก5 วันคือเราป้องกันการออกหมายจับแต่พอท่านจับออกหมายจับมาเราไม่ว่ากันก็จะให้ท่านให้ศาลได้เห็นว่าต่อไปได้ไม่ได้มาเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาหลบหนีนะเมื่อวานไปจับเราก็ยังไปโดนจับที่สคบคือกำลังให้การผมว่าเป็นเหตุผลเพียงพอที่ท่านน่าจะรับฟังในการอนุญาตให้ประกันได้ยื่นแล้วท่านไม่ให้ประกันก็ไม่เป็นไรครับก็แค่เปลี่ยนที่นอนในส่วนตัววอสกอลเนี่ยทรัพย์เนี่ยพอมาอายัดเนี่ยจะไปนำเงินหรือรับทรัพย์ตรงไหนมาประกันตัวยืมเพื่อนครับเท่าไหร่ครับผมยังไม่ทราบเลยก็ต้องหยิบยืมเพื่อนเพื่อนฝูงกันนะครับตอนนั้นเวลานี้เพื่อนเขาให้ยืมโอ้ก็ต้องให้อะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ความสัมพันธ์สนิทสนมกันเขาก็ให้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วตัวบอสพอเองกังวลอะไรไหมคะสั่งเสียอะไรไหมเขาแค่ให้ดูแลครอบครัวเฉยโอ้ใช้คำว่าสั่งเสียเลยเหรอยังมั้งท่านผู้ชมประเด็นสำคัญก็คือบอสพอไม่ได้กังวลหรือตกใจอะไรฝากให้ดูแลแม่กับลูกค่ะเอาแม่กับลูกทราบในเวลาต่อมาลูกเนี่ยอยู่กับภรรยาที่เลิกรากันค่ะขณะที่แม่ก็คือเป็นผู้ถือหุ้นค่ะชื่อคุณจินดาแซ่ก๊อกนั่นแหละใช่ค่ะถือหุ้นอยู่ 21% ค่ะในบริษัทเดียคันกรุ๊ปที่ว่านี้โดยบอสพอถือหุ้น 75% แล้วมีบอสปันถือหุ้นอีกประมาณสัก 4% ท่านผู้ชมเป็นนั้นว่ายังยืนยันบอกว่าคืนวันพุธต่อเนื่องวันพฤหัสทนายความได้ส่งบอสพอถึงเข้านอนเลยค่ะจนถึงเข้านอนเลยที่เรือนนอนนะคะและเมื่อวานนี้ช่วงเช้าก็เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการท่านผู้ชมนำตัวออกมาสอบปากคำต่อหรือเข้าขั้นตอนกระบวนการเป็นภาพลำเลียงร่างลำเลียงออกมาแบบนี้นี่ฮะหลังจากนั้นมีรายงานข่าวว่าตำรวจเตรียมจะนำตัวไปฝากขังประมาณสักบ่าย2 โมงโดยที่ตำรวจสอบสวนกลางตั้งรั้วอาณาบริเวณหน้ากรมการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อจะเตรียมการนำตัวผู้ต้องขังผู้ต้องหาไปฝากขังเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็ทยอยเดินกันออกมาจนกระทั่งเวลาบ่าย3:30ตำรวจคุมตัว17บอสยกเว้นบอสพอเพราะตัวบอสพอเองรวมถึงทนายมีความประสงค์จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เสร็จตำรวจจึงคุมตัวผู้ต้องหา17คนขึ้นรถตู้ที่เตรียมไว้4คันเพื่อนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญารัชดาพิเศษแล้วก็ยืนยันว่าจะคัดค้านการประกันตัวเซตที่1มีผู้ต้องหา5รายด้วยกันนะคะก็คือบอสออฟบอสป๊อปบอสทอมมี่บอสวินแล้วก็บอสแล็บทุกคนสวยใส่หน้ากากอนามัยเสื้อคลุมปิดบังใบหน้าเซตที่2ก็จะมีบอสโอมบอสปีเตอร์บอสอูมี่และบอสแม่หญิงเช่นเดียวกันทุกคนใส่หน้ากากอนามัยแต่สังเกตแล้วบอสโอมแววตาเครียดแล้วตาแดงกำเลยเซตที่3จะเป็นบอสโซดาบอสสวยคนนี้ก็สำคัญบอสปันคนนี้ก็สำคัญบอสจอยทั้งหมดเหมือนกันใส่หน้ากากอนามัยและใส่เสื้อคลุมปิดบังใบหน้าเดินก้มหน้าเล็กน้อยไม่ตอบคำถามอะไรไม่ว่าจะนักข่าวจะถามอะไรเนี่ยรถเป็นไงบ้างครับเพื่อนครับเห็นทนายบอกว่าจะไม่ยื่นประกันครับวันนี้เซตที่3เซตที่ล้วนครับและเซตที่4เซตสำคัญบอสแซมบอสกันบอสหมอเอกและบอสมินบอสแซมกับบอสกันทันที่ออกมาเจอสื่อยกมือไหว้ตลอดทางครับ
ซมไม่ได้ครับติดครับได้ครับขับกันพี่จ๋าขอกล้องติดกล้องน้องครับที่ใส่เสื้อคลุมเป็นเสื้อกันหนาวนี่เป็นบอสมินค่ะมาแบบมิดชิดเลยมาแบบมิดชิดเซตนี้เป็นเซตดังที่สุดอ่ะเพราะมีบอสหมอเอกที่ไปอ้างเป็นหมอด้วยใช่ไหมค่ะบอสมินจะอยู่ข้างหลังใส่เสื้อกันหนาวห่มร่างกายแล้วพอมาถึงรถเนี่ยพยายามจะแซงขึ้นรถเลยนี่บอสพอคนแรกบอสพอโอ้พี่การนี่พี่มีอันนี้หมอเอกพี่มีใส่เสื้อนี่ใส่มีแบบใช่ค่ะจากนั้นไม่มีขั้นตอนที่สื่อสารมวลชนได้เห็นอีกเพราะรถก็นำไปที่ศาลอาญารัชดาพิเศษเข้าทางด้านหลังนำตัวเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการก็คือพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอฝากขังเป็นเวลา12วันในน้องไบโดยที่ผู้จัดการอารมณ์จัดการสอบสวนกลางพนักงานสอบสวนพลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงรุ่มบอกนะครับว่าเหลือบอสพอคนเดียวซึ่งให้การไม่เสร็จบอสพอกับทนายประสงค์จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งเป็นสิทธิ์ขณะเดียวกันการส่งฝากขัง17คนและคัดค้านการประกันตัวทุกคนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ก็ให้การเป็นประโยชน์ในบางประเด็นค่ะโดยท่าทีเครียดเหมือนอย่างที่เห็นแต่ก็มีบางประเด็นที่ตำรวจถามแล้วเขาขอไปให้การในชั้นศาลขอไม่ลงรายละเอียดค่ะซึ่งเราก็พร้อมจะให้ความเป็นธรรมกับเขาถามต่อกับรองสอบสวนกลางว่าจะขยายผลไปถึงคนอื่นอีกไหมท่านบอกว่าอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแต่ขอไม่ลงรายละเอียดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมีข้อมูลสำคัญคือตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะเชื่อมโยงไปถึงใครหรือไม่นักข่าวก็ถามถึงภรรยาของคุณกันตาถาวรมีรวมอยู่ในนี้ด้วยไหมท่านบอกอยู่ระหว่างสอบสวนขอยังไม่พูดค่ะเช่นเดียวกับทรัพย์สินท่านอื่นเนี่ยให้การแล้วก็ให้การเสร็จสิ้นแล้วนะครับส่วนบอสพรเนี่ยครับเขายังประสงค์จะให้การอีกในประเด็นรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งก็ต้องเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาอยู่นะครับที่จะต่อสู้คดีได้เราก็ให้ความเป็นธรรมครับคำถามที่เราต้องการคำถามต้องการคำตอบเนี่ยเราถามไปหมดนะครับซึ่งเขาก็ตอบมาแล้วแต่ว่าเขายังมีสิ่งที่เขาอยากจะพูดมากกว่าที่เราถามอีกนะครับก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้นี่ครับท่านผู้ชมขณะที่เมื่อไปถึงศาลอาญาถนนรัชดาภิเษก17ผู้ต้องหาในคดีดีไอคอนเป็นการเรียงลำดับอาจจะแปลกนิดหน่อยเพราะว่าจำผู้ต้องขังที่1ผู้ต้องหาที่1ที่ตำรวจส่งคำร้องขอฝากขังเป็นบอสแล็บนะครับนายจิรวัตรแล้ว15 16 17ถึงจะเป็นบอสดารา15ก็จะเป็นบอสแซมค่ะ16บอสมินแล้วก็17บอสกันนะคะโดยที่เริ่มมีทนายความกับญาติของผู้เสียหายบางส่วนมาที่ศาลเพื่อจะเตรียมขอยื่นประกันตัวและก็จะมีในส่วนของทีมของทนายรณรงค์พาผู้เสียหายมายื่นขอคัดค้านการประกันตัวด้วยเมื่อวานนี้โดยตัวแทนที่นำมาเป็นรองประธานมูลนิธิระบุว่ามายื่นหนังสือคัดค้านการประกันตัวโดยให้เหตุผลว่าคดีนี้มีอัตราโทษสูงค่ะถ้าปล่อยตัวผู้ต้องหาเกรงว่าจะหลบหนีและไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและก็ยกประเด็นว่าคดีนี้ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเมืองและความเสียหายต่อประชาชนจำนวนมากกระทั่งในเวลาต่อมามีการยืนยันประมาณสักทุ่มเศษว่าศาลอาญาไม่อนุญาตให้ประกันตัว3บอสดาราโดยที่อีก14ผู้ต้องหาที่เป็นบอสต่างๆเนี่ยไม่ได้มีการยื่นขอประกันตัวและรายละเอียดก็อย่างที่บอกไปนะครับท่านผู้ชมพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวด้วยและมีผู้เสียหายมายื่นคัดค้านด้วยรายละเอียดในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาที่1ถึง17ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานายยุรนันท์หรือบอสแซมนางสาวพิชยาหรือบอสมิน
นายกันหรือบอสกันยื่นคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวพนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวทั้ง17คนเนื่องจากพฤติการการทำผิดของทั้ง17คนเป็นการร่วมกันกระทำผิดที่มีลักษณะเป็นกลุ่มขบวนการมีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบคดีมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างทั่วราชอาณาจักรมีผู้เสียหายจำนวนมากจำนวนทุนทรัพย์สูงและเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนหากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีอันนี้เป็นเหตุผลคัดค้านของตำรวจศาลพิจารณาคำร้องแล้วมีคำสั่งในเวลาต่อมาอย่างที่บอกไปนะครับท่านผู้ชมฮะค่ะระบุว่าการกระทำของผู้ต้องหาที่15ก็คือบอสแซม16บอสมินและ17บอสกันมีลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำเป็นระบบส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างสร้างความเดือดร้อนแก่สุจริตชนเป็นอันมากมูลค่าความเสียหายสูงกรณีเป็นเรื่องร้ายแรงประกอบกับพนักงานสอบสวนและผู้เสียหายคัดค้านการปล่อยชั่วคราวหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาที่15 16และ17จะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรืออาจกระทำการใดกระทบกระเทือนต่อการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีในชั้นนี้จึงไม่อนุญาตให้ประกันตัวยกคำร้องค่ะพนักงานสอบสวนยังแถลงต่อศาลว่าสำหรับนาวรัตน์พลวรัตน์วรกุลหรือบอสพอลการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นอยู่ในระยะเวลาควบคุมของพนักงานสอบสวนขออนุญาตนำตัวมาฝากขังวันที่18ตุลาก็คือวันนี้นะคะและในเวลาต่อมา 20:20 นาทีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเมื่อศาลไม่ให้ประกันตัวหรือที่ไม่มียื่นประกันตัวก็เปลี่ยนสภาพจากผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องขังตามคำสั่งศาลผู้ต้องขังทั้ง17คนถูกนำขึ้นรถออกจากศาลยารัชดาภิเษกมุ่งหน้าไปบริเวณเรือนจำกลางคลองเปรมแล้วก็แยกในกรณีของผู้ต้องขังชายถูกแยกไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะส่วนผู้ต้องขังหญิงก็ไปที่ทัณฑสถานหญิงกลางค่ะทั้งนี้ตามกระบวนการคือเมื่อทุกคนเข้าสู่เรือนจำแต่ละเรือนจำไม่ว่าจะเป็นเรือนจำพิเศษกรุงเทพหรือทัณฑสถานหญิงกลางจะถูกคัดแยกตัวที่แดนแรกรับเป็นเวลา5วันเพื่อกักตัวตรวจโรคแล้วหลังจากนั้นผู้ต้องหาจึงจะถูกแยกไปอยู่ในแต่ละแดนโดยไม่ได้อยู่ด้วยกันนี่ฮะอ้าวคือ5วันแรกจะต้องอยู่ในช่วงกักตัวอย่างที่แจ้งท่านผู้ชมนั่นแหละครับโดยจะสามารถที่จะพบทนายทางออนไลน์เท่านั้นค่ะและยังไม่สามารถจะพบญาติได้จะกระทั่งพ้นช่วงเวลากักตัวก็จะจำแนกเข้าสู่แดนปกติโดยผู้ต้องขังที่อยู่ในคดีเดียวกันเนี่ยปกติก็จะไม่ให้อยู่ในแดนเดียวกันเมื่อวานนี้ฟังจากรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ระบุนะครับหลักการก็เป็นอย่างนี้โดยที่แต่ละคนก็จะถูกแยกไปตามแดนต่างๆจะอาจจะมีบางกรณีที่อาจจะให้อยู่2คนเพราะจำนวนแดนก็ไม่ได้มีครบตามจำนวนผู้ต้องขังกับการที่อาจจะให้ช่วยดูแลกันแต่จะไม่อยู่รวมกันทั้งหมดโดยที่เมื่อวานนี้ขั้นตอนก็คือญาติอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับทุกชมเจ้าหน้าที่สารให้ญาติแต่ละคนนำข้าวของไปฝากให้กับผู้ต้องหาก่อนที่จะเข้าไปในเรือนจำเมื่อเข้าสู่เรือนจำก็จะมีการฝากทรัพย์สินที่มีค่าแล้วจะต้องผ่านการตรวจเครื่องเอ็กซเรย์เข้าไปในเรือนจำทำประวัติจำแนกรูปพรรณเบื้องต้นด้วยการบันทึกภาพทั้งนี้ทั้งนั้นในเบื้องต้นฟังจากราชทัณฑ์อาจจะยังไม่จำเป็นต้องตัดผมนะครับในกรณีผู้ต้องขังหญิงผู้ต้องขังชายเข้าใจว่าต้องตัดแต่ผู้ต้องขังหญิงเนี่ยเนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการฝากขังเดี๋ยวคงจะมีรายงานคืบหน้าเข้ามาทนายของบอสสวยเมื่อวานนี้ให้เหตุผลว่ายังไม่ยื่นประกันเพราะขอจะขอดูรูปคดีค่ะขณะที่บอสอื่นคาดว่าจะยื่นวันถัดไปหรือยังไงค่ะเป็นยังไงทนายของบอสจอยก็ยังไม่ยื่นประกันเช่นเดียวกันนะคะ อย่างทนายของบอสสวยทนายธนบดีอะค่ะบอกบอสสวยไม่ได้เครียดอะไรยังไม่อยากจะยื่นประกันตัวตั้งแต่เมื่อวานก็เลยไม่ได้เตรียมหลักทรัพย์อะไรมาเพราะอยากจะรอดูรูปคดีก่อนการจะยื่นประกันตัวบอสสวยเมื่อไหร่ยังไม่ได้วางแผนขอดูจังหวะแต่เท่าที่คุยกับทนายความของบอสคนอื่นๆเนี่ยหลายคนก็อาจจะยังไม่ยื่นประกันเดี๋ยวจะรอวันถัดๆไปเพราะด้วยเงื่อนไขเวลาหลักทรัพย์เมื่อวานนี้อาจจะไม่ทันนะคะแล้วก็บอกว่าบอสสวยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาให้ปากคำไปตามข้อเท็จจริงค่ะทั้งนี้ทั้งนั้น
แต่ละรายก็ทราบว่ามีการตั้งทนายประจำตัวเรียบร้อยเอาไปฟังเสียงทนายบอสสวยบอสสวยคนนี้ก็ถือว่าดังในคดีนี้นะยังไม่ได้ประกันตัวฮะไม่ประกันตัวนี่หมายถึงศาลจะไม่ให้ประกันหรือพี่เองไม่ยื่นประกันยังไม่อยากยื่นประกันนะเวลานี้หลักทรัพย์ไม่ได้เตรียมครับจะวางแผนการประกันไว้วันไหนครับผมยังไม่แน่เลยครับต้องดูจังหวะฮะต้องดูจังหวะเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยคือพูดง่ายๆว่ากระแสของสังคมเนี่ยก็ยังมองว่ายังไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้พนักงานสอบสวนลองรวบรวมจำนวนดูก่อนอันนี้บอสสวยคือคนบอกพี่เองไหมว่าไม่ต้องประกันตัวก็ประมาณนี้ครับบอสคนอื่นเนี่ยเท่าที่คุยกับพวกท่านได้คุยกันไหมกับพวกทนายว่าเขาจะประกันกันไหมก็คงต้องประกันแต่ไม่ใช่วันนี้อาจจะวันถัดไปเท่าที่ผมประสานบางคนยังไม่มีใครที่อยากจะยื่นในวันนี้ไม่มีเลยนี่เป็นช่วงเวลาก่อนที่เราจะทราบว่า14คนนอกจาก3บอสดาราไม่มีใครยื่นประกันเลยค่ะแต่ถ้าดูแล้วอย่างที่วิเคราะห์ไปในคำสั่งศาลที่ไม่ให้ประกันท่านใช้คำว่าในชั้นนี้ในชั้นนี้มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรืออาจกระทำการใดกระทบกระเทือนต่อการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีซึ่งก็แปลว่าถ้าดูเหตุผลศาลคือในชั้นนี้ตำรวจยังแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องการให้ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือกระทบกระเทือนต่อการแสวงหาข้อเท็จจริงอาจจะต้องรอวันเวลาให้ตำรวจรวบรวมหลักฐานให้แล้วเสร็จแล้วยื่นสำนวนฟ้องต่อศาลหลังจากฝากขังซึ่งตามกำหนดเต็มแม็กเลยก็คือผลัดละ12วันถ้า7ผลัดก็84วัน12 7 84ก็จะเป็นช่วงเวลาครบถ้าทำเต็มแม็กนะรวมหลักฐานเนี่ยหลังปีใหม่ขณะที่อีกรายหนึ่งทนายความของบอสจอยชื่อคุณกรณ์เจริญวงศ์ชัยบอกนะครับท่านผู้ชมบอสจอยไม่ยื่นประกันเพราะทีมทนายเห็นว่าต้องประเมินสถานการณ์อีกทีหนึ่งเพราะคดีนี้เป็นคดีที่เป็นที่สนใจประชาชนแต่กรณีบอสจอยบอกจากการพูดคุยกับทนายคนอื่นทราบว่าลูกความทุกรายมีอาการเครียดบางรายหนักถึงขนาดร้องไห้ออกมา6:52 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ